สวัสดีแฟนมวยทีเด็ดทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่หกนะทางด้านแย่สนั่นเดชเพชรสีทองนะชนะคะแนนมังกรลุงที่มังกรห้วยไร่นะประจักษ์เดี๋ยวไปดูหลังเกมทางด้านยอดสนั่นดีกว่าครับเราไปดูพร้อมกันเลยครับที่เรียนของคณะการสัตว์ประสาทให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนกรรมการไทยคงที่ฝ่ายแดง54ที่ฝ่ายน้ำเงินสัมภาษณ์นี้ทางด้วยชนะคะแนนเนาะเขาต้องการอีกทีเลยนั่นเท่าไหร่ก็ได้ถ่ายรูปก่อนก็ได้ถ่ายรูปก่อนก็ได้นี่นะเจเดนนะมายินดีกับทางด้านยอดสนั่นนะแล้วแม่ก็ไปก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมทางด้านยอดสนั่นเดชเพชรสีทองนะครับสวัสดีครับน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างครับพอใจผลงานตัวเองไหมพอใจครับคู่ชกลงมาเป็นไงบ้างครับแข็งว่าสมควรแต่ดูไม่แข็งเลยนะเตะเอาเลยนะมีลูกพื้นครับอ๋อมีลูกพื้นนะเรามาเริ่มมั่นใจช่วงยกไหนครับขึ้นร้อยครับอันนี้แล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนยกสี่ครับยกสี่ก็เริ่มมั่นใจเลยใช่ไหมผมยกสี่ยกห้านี่ออกมาคุมเกมเลยมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีครับก็ถือว่าโดยรวมพอใจผลงานตัวเองเลยวันนี้เราคิดว่าเราชนะลูกไหนครับเตะครับลูกเตะเลยนะเตะอย่างเดียวเลยวันนี้วันนี้มีเงินฉีดไหมเนาะไม่มีน่าเสียดายเนาะชนะมากี่ไฟติดแล้วเนี่ยครับสองไฟติดครับที่ราชดำเนินครับสองไฟติดที่ราชดำเนินปกติเราชกที่ไหนครับชกแถวภูธรครับอ๋ออันนี้เราเข้ามาในกรุงเทพนี่กี่รอบแล้วนี่รอบสองอันนี้รอบที่สองก็คือเก็บใช้สองรอบเลยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทีมขอบคุณเพื่อนนะครับที่ทำให้ผมชนะในวันนี้นะขอบคุณเชนเนอร์ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับน้องเพื่อติดตามเพื่อขนาดไฟหน้านะครับที่ทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับน้องชายนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับคุณคงใช้นะครับมวยอะไรมาต่อยน้ำเงินมาให้เตะอย่างเดียวแบ่งเกมนี่ก็รวมบรรยากาศหลังเกมนะเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับโอ้